อดอกนึงครับบักใหญ่เลยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระอีกคือเก่าเหมือนเดิมเหรอครับผมมื้อนี้พาพี่น้องมาเก็บเห็ดครับเห็ดดอกแรกของเฮาเป็นเห็ดนาแลครับ2ดอกงามๆบัดแลนะครับ2ดอกแรกแห้งมันของเซ้านี่ครับผมมันๆรุ่นไปน้ำกันครับเห็ดนาแลอีกดอกนึงครับอีกก้อน้อยดอกนึงครับดอกงามๆเลยหลังขึ้นครับเห็ดกออีกดอกนึงครับนะดอกนี้งามเลยครับครับอีกดอกนึงอยู่ข้างกันแล้วครับอยู่ดอกนึง3ดอกครับหุ้มน่ะดอกนึงครับน้อยๆนี่ครับดอกนึงตอนแรกว่ามีดอกเดียวครับเบิ่งดูฟังเรื่องนี้อีกดอกนึง2ดอกงามๆนะครับครับ2ดอกอีกดอกนึงน้อยๆครับพอเห็ดปลวกน้อยดอกนี้มันน้อยแท้เอาไม่ได้ดอกหนึ่งได้ดอกเดียวนี่แหละเห็ดปลวกอีกดอกนึงครับมาพ่อเห็ดปลวกอีกแล้วครับเห็ดหนาขาวครับบ่เนี่ยออกหลายอยู่ครับป่าเพื่อได้เก็บอยู่ดอกเก็บแล้วครับบ่เนี่ยครับดอกขาวๆยังเสียมันเกิดโดนแล้วครับมันอาการบ่ดีเลยบ่เอา
บางท่านมาได้ว่าผมเก็บเห็ดบ่หมดมันบ่แม่นครับคือถ้าเห็ดหน้าขาวนี่ถ้ามันเกิดโดนแล้วผมสิบ่เอาเลยครับนั่นแหละครับได้หลายเติบอยู สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระมื้อนี้กับพ่อๆกันอีกคือเก่าเหรอครับปกเห็ดคือเก่ามื้อนี้ก็สิมานเฮ็ดหยังก็มารุ่นน้องกันครับเพราะว่ามื้อวานนี่ก็เฮ็ดก็ออกห้างอยู่ครับก็ยังบ่หมานปานใดมาเบิ่งมื้อนี้มารุ่นน้องกันว่าเฮาสิหมานบ่นะครับเช้านี้เฮาก็หัวก็ได้ซ้ํานี้แหละครับน่ะก็ได้เฮ็ดกว่ามา 4-5 ดอกแล้วก็เฮ็ดหน้าขาวแต่ว่าเห็ดหน้าขาวมื้อนี้ส่งออกเป็นหมู่เด้อครับหลังจากที่เฮาเก็บอยู่หมู่นึงที่เฮาย่างขึ้นมาบางหั่นก็สังเกตได้ว่าเห็ดหน้าขาวก็เริ่มสิออกอีกแล้วครับจังได๋ก็มารุ่นน้ํากันครับมื้อนี้ว่าเฮาสิมานเฮ็ดหยังไปครับลุยพุ่นละทางไหนพุ่นละทางนอกมันกินบ่แซ่บเห็ดน่ะไปครับเข้าไปทางไหนพุ่นละมาพ่อเห็ดหน้าขาวอีกหมู่นึงล่ะครับจ้ะโอ้กับหมู่นี้ก็ใหญ่เติบอยู่ด้วยครับว่ะโอ้ถือว่าเริ่มสิออกอยู่ในเห็ดหน้าขาวนะครับอันนี้มันเกิดโดนแล้วเฮาก็สิบ่เอาลังเทียยังผมทายผมเก็บดอกนี้ดอกนี้จังซี่ลังเทียดอกนั่นผมก็อาจสิบ่เอาเพราะว่ามันเกิดโดนแล้วจังซี่บางท่านก็สิว่าผมเก็บเห็ดบ่เหมือนบ่แม่นครับบางเทียผมตั้งใจบ่เอาเด้อครับนะครับเขาก็จะเอาแต่ดอกงามๆสิล่ะเนี่ยนะครับเขาจะเอาแต่ดอกสิแค่ขาเน่าก็ตัดออกเหี้ยวแน่แล้วครับยังเสียครับมันเกิดโดนแล้วไม่ได้ครับยังเสียปกติผมมีย่างพานเลยโอ้พี่น้องก็ที่ว่าผมเก็บเห็ดบ่หมดบัดเนี่ยบ่แม่นครับผมตั้งบ่เอา
ตกน้อยยังมีอยู่นะครับที่แน่ๆเห็ดนาขาวนี่สิออกอีกอยู่ครับผมสังเกตเบิ่งนะเอาได้ป่ะนี่ครับเอาได้ดอกเดียวน้อยๆปกติผมบ่เอาหรอกครับแต่ว่ามื้อไปเคลียร์ถือกันเลยจำเป็นต้องเอาครับเกิดดุนแล้วบ่เอาก็งามๆอีกดอกนึงครับยึดเพิ่งไข่อีกหนึ่งดอกงามๆครับโอ้งามครับดอกน่ะเห็ดกอทำอีกดอกนึงงามเลยเห็ดกออีกดอกนึงครับหอดปลากออีกแล้วครับรุ่นเห็ดกอเอาที่มีจักดอกนี่ครับดอกแรกของเฮาพอแล้วครับสวยงามอยู่ครับดอกแรกยืนน้ำกันดอกต่อไปแล้วครับดอกนี่ไงบานเฟ้อเฟ้ออยู่เหรอตัวดอกใหญ่ครับจ้ะนะครับดอกใหญ่เลยเดี๋ยวงามใหม่ก่อนถือง่าไม่หักด้วยนะเป็นมดเป็นยังครับเขาต้องเคาะออกโอ้โหดอกนี่งามเลยครับนี่ดอกนึงถือว่างามอยู่ครับดอกนี้ก็ได้ดอกนี่มั้ยดอกนี่มันคือใบไม้แท้เจ็บบ่เห็นกินคล้ายๆซองดอกแฝดตัวนะสิเหมือดแล้วล่ะครับเห็ดกออีกดอกนึงครับดอกงามอยู่ครับดอกนี้ก็ได้
อีกดอกหนึ่งครับพุ่มเดียวกันล่ะครับกับเมื่อกี้น่ะที่เราได้เมื่อกี้น่ะ 3-4 ดอกย่างหาอีกกับพ่ออีกครับเห็ดนาขาวดอกนี้มั้ยดอกใหญ่แท้เห็ดกออีกดอกนึงครับค่ะคักสัมกอครับอีกดอกนึงเห็ดกอครับนี่อีกบ่นี่มีสองดอกแล้วนี่ได้ดอกหนึ่งนี่อยู่ครับอีกบ่เห็ดตะไคร้สองดอกครับหน่าขาวดอกนึงครับกอดอกนึงครับบักใหญ่เลยเห็ดหน้าขาวครับดอกบักใหญ่เลยกอดอกนึงครับงามๆอยู่ไหนจังไม่กระเจี๊ยกะอ
ยิบเพิ่งครับเพิ่งดอกนึงกอดอกนึงครับเห็ดกอครับดอกนึงมาแล่ดอกนึงงามๆเลยครับกออีกดอกนึงครับกินท้องแล้วก็หน่อยอีกดอกนึงหักลำขาเนี่ยแหละครับคือผลงานการหาเห็ดของเฮามื้อนี้มื้อนี้ก็ถือว่ามีความหมานหลายเติบอยู่ครับมื้อนี้ส่วนมากก็เป็นเห็ดก้อนี่แหละครับเห็ดก้อดอกใหญ่ๆงามๆเลยครับเนี่ยเห็ดก้อมีแต่ดอกงามๆเลยมื้อนี้ครับเป็นตะกินครับเห็ดมื้อนี้เห็ดก้อเนี่ยแล้วก็เห็ดนาขาวเนี่ยเห็ดนาแลเนี่ยแหละครับเนี่ยดอกงามๆทั้งนั้นเลยครับเห็ดมื้อนี้น่ากินครับก็มีความหมานมาฝากพี่น้องเฮาซ้ํานี่แหละครับเบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์มาเป็นกําลังใจขอบคุณทุกซับทุกมิ้นทุกการติดตามทุกการรับชมครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครองสุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับผมสวัสดีครับ ยางกลับบ้านมาพ่อดอกบักใหญ่เลยครับว้าติดกว่าครับสุดยอดดอกบางใหญ่เลยครับ